ช่างมันจะเป็นอะไรไปแต่อุเบกขาต้องแปลว่าเพราะนั้นพี่น้องเราอยู่กันยาวเราอยู่ถึงเกี้ยงดีครับว่าผมไม่ใช่ผู้นำและผมไม่ใช่พระเอกผมเป็นเพียงแต่คนที่สื่อมวลชนคนหนึ่งที่ทนไม่ได้กับการที่รัฐบาลชุดนี้ทำให้คนไทยโง่ลงโง่ลงทุกๆวันแล้วถ้าไม่เลิกผมไม่ไปไม่ว่าเพราะฉะนั้นขอทำความเข้าใจแค่นี้เบื้องต้นก่อนนะการรับเสียงนั้นอาจจะคิดผิดไปตอนนี้เขาในส่วนที่ว่า19ล้านเสียงพี่ก็มี1ส่วนกันนะครับ1คะแนนเสียงของเขาพี่ถึงมาไล่เขาก็ต้องออกจากตำแหน่งไปก่อนแล้วก็ปฏิรูปการเมืองใหม่ขออนุญาตแก